สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่阿拉斯加สโนว์ก็ยังตกเหมือนเดิมนะคะแล้วถนนก็เต็มไปด้วยสโนว์ค่ะเป้ก็ขี้เกียจลงไปในเมืองมากเลยค่ะวันนี้แล้วก็มองไปรอบๆจะทำอะไรทานดีนะคะในวันสโนว์ตกแบบนี้เนาะเห็นกล้วยหอมนะคะสุกๆอยู่3ลูกก็เลยแบ่งมาทำขนม1ลูกค่ะวันนี้ขี้เกียจทำอะไรมากนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้กล้วยหอม1ลูกนะคะบดให้ละเอียดค่ะสูตรนี้เป็นสูตรขนมกล้วยง่ายๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีวัตถุดิบไม่มากนะคะเรามีอะไรเราก็จับมาทำได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรไมโครเวฟค่ะก็จะทำขนมกล้วยได้2ถ้วยเล็กๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่งาขาวลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยงาดำจากนั้นก็จะใส่เมล็ดแฟล็กซ์ปั่นลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาจากนั้นก็จะใส่นมแอลมอนด์ลงไปนะคะใครจะใช้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรวีแกนค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอย่างที่บอกนะคะสูตรนี้เป็นสูตรขนมกล้วยสูตรคลีนเป็นขนมสูตรวีแกนนะคะสูตรนี้เราจะใช้ไมโครเวฟเราจะไม่อบนะคะหลังจากคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวเซรามิกถ้วยเซรามิกนะคะเป้ก็จะทาด้วยน้ำมันอะโวคาโดก่อนนะคะให้เพื่อนๆใช้ถ้วยที่สามารถไมโครเวฟได้นะคะเพราะวันนี้เราจะไมโครเวฟประมาณ3นาทีนะคะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปเลยค่ะให้เพื่อนๆเทส่วนผสมลงไปแค่ครึ่งถ้วยก็พอนะคะเพราะเวลาเราไมโครเวฟเนี่ยตัวขนมเนี่ยเขาก็จะล้นออกมานอกถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากค่ะใส่แค่ครึ่งถ้วยนะคะจากนั้นก็ไมโครเวฟเลยค่ะประมาณ3นาทีเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาก็จะเริ่มเดือดขึ้นมานะคะเราไม่อยากให้เขาล้นออกมาจากถ้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักให้เย็นค่ะนำเข้าตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนๆหรือใครจะไม่เข้าตู้เย็นก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นแนะนำเข้าตู้เย็นค่ะก็จะอร่อยชื่นใจกว่านะคะส่วนขนมก็จะเป็น texture ก็จะเป็นเหมือนขนมกล้วยที่มีความเป็นเหมือนเจลลี่นะคะเพราะว่าตัวเมล็ดแฟล็กซ์เนี่ยเขาก็จะพองขึ้นนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ